ทำเมนูอะไรนะคะไข่เจียวใช่ค่ะเริ่มกันเลยนะคะพี่เปิดยังไงอ่ะนมหกอะคะโอ้ my god อ่ะสถานรายการอะไรนะคะยายค่ะแม่เก่งมากเลยค่ะอร่อยชาตินี้สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อใบกล้องค่ะวันนี้มาถ่ายรายการอะไรคะยายค่ะแม่ยายค่ะแม่เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องพลอยก้าวนะคะจะมาทำเมนูเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวก่อนให้แม่พูดจบก่อนแล้วลงเลยค่ะยายค่ะนี้โอเคค่ะวันนี้มาทำเมนูอะไรนะคะใช่ค่ะเมนูข้าวไข่ข้นค่ะลูกไข่ข้นใช่จ้าอ่ะเดี๋ยวรอกันว่ารังแตกนะคะอ่ะเดี๋ยวลวกอยู่เฉยๆก่อนแตกแล้วเดี๋ยวอันนี้มีใบใหม่ไหมคะมีใบแผงเนาะส่วนผสมของวันนี้นะคะหลักๆก็คือเนื้อปูค่ะวันนี้แม่เกดใช้เป็นเนื้อปูนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนมข้นจืดไข่ไก่ค่ะมอสซาเรลล่าชีสค่ะข้าวสวย1จานเริ่มกันเลยนะคะจุดไฟเนาะลืมค่ะผักชีนะคะผักชีไว้โรยหน้าเฉยๆค่ะไว้แต่งสวยๆลูกใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆแตกลงทุกใบแล้วเริ่มกันเลยนะคะพี่เปิดยังไงอ่ะไปก้าวค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเอาเนื้อปูที่เราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะคะเอามารวนก่อนค่ะรวนไว้โรยหน้าตอนท้ายอะค่ะเราจะแบ่งไว้2ส่วนให้มันเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรารอจนเนื้อปูสุกนิดๆนะคะเป็นสีเหลืองเรารวนนี่ค่ะลูกค้ามาดูเนื้อปูเร็วค่ะไอ้ก้าวมาตอกไข่นะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาพักใส่จานไว้ก่อนนะคะขั้นแรกนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะใส่แค่พอประมาณนะคะนิดเดียวพอไข่ก้าวเร็วค่ะเอาไข่มาใส่กระทะให้แม่ค่ะไม่ใช่ค่ะลูกเอามาทั้งถ้วยใส่ไปนะคะใช้ไข่ไก่ประมาณ2ฟองถึง3ฟองก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามใจชอบแล้วก็ใส่ไปแล้วจะลูกจ๋าแล้วก็เอาเนื้อปูที่เราแบ่งไว้ตอนแรกอะค่ะใส่ลงไปคนค่ะคนไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปเราใส่เครื่องปรุงค่ะนมหกอะคะโอ้ my god ต่อไปนะคะเราใส่นมข้นจืดค่ะอีกช้อนหนึ่งเหรอคะใส่สัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะแต่คุณแม่ใส่2ช้อนเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เท่ากันเดี๋ยวเราเพิ่มไฟหน่อยนะคะเหมือนว่าไฟเราอ่อนไปคุณลูกค่ะนมพอแล้วนะคะต่อไปเราต้องใส่ชีสนะคะแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาราดข้าวที่เราเตรียมไว้โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะชีสยืดๆคุณลูกพลอยก้าวคะช่วยแม่เด็ดผักชีหน่อยค่ะยิ่งเลอะเธอยิ่งเยอะประสบการณ์ของลูกค่ะผักชีค่ะลูกผักชีค่ะลูกแม่เด็กเองค่ะไม่ต้องกลัวโรยตกแต่งด้วยผักชีสวยงามค่ะโรยปูที่เราเตรียมไว้ค่ะโรยเนื้อปูลงไปอุ้ยร้อนมากไม่ชอบจริงๆอยู่บ้านทำจริงๆนะทำเลยทำให้ลูกกินประจำจริงๆเสร็จแล้วนะคะเมนูข้าวไข่ข้นปูค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำกับคุณลูกได้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะไม่มากค่ะสนใจสามารถทำตามคุณแม่ได้เลยนะคะวันนี้แม่กับน้องพลอยก้าวไปก่อนนะคะแม่กับน้องพลอยก้าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจทีเล็กทีวีแล้วก็ YouTube ทีเล็กทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก้าอี้เข้ามาอีกได้ไหมเก้าอี้ดูเขาเอื้อมแล้วมันจะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่ได้เอาเดี๋ยวทำไปนี่ทำไงเขาได้มีไฟใช่ไหมกดลงแล้วก็หมุนกดค้างไว้ต้องหมุนต้องอยู่ข้างนี้จริงเนี่ย เดี๋ยวค่ะเอาช้อนเลยเอาช้อนอะไรอ่ะนี่ค่ะพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราต้องมาสั่นจะแป๊บนึงสั่นโอ๊ยทำไมเหงื่อแตกอ่ะดูไข่ของเราอร่อยชาตินี้